กครับคือเวลาสมมติเราเล่นกันในวงเนี่ยทางที่เป็นฝั่งดาร์กใช่ไหมฮะมันก็จะมีคำผวนอะไรที่แบบพอผวนแล้วมันจะหยาบคายนิดนึงทีนี้แต่ว่าพอเป็นคำผวนก่อนที่จะผวนอ่ะมันก็จะโอเคใช่ไหมฮะใช่แล้วพอเบนเขาเล่นอ่ะโตเขาจะแบบเอ๊ะมันผวนว่ายังไงแล้วเขาจะพูดย้ำไปย้ำมาแล้วโดยที่เขาไม่ได้คิดเป็นคำหยาบอ่ะฮะผมรู้ว่ามันคำหยาบแต่เหมือนเดิมนะปัญหาเดิมคือเราไม่เคยเล่นคำผวนตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเพื่อนๆเราไม่เล่นไงอย่างเช่นเอาเบาๆเนี่ยไม่เล่นเบาๆมีคำผวนเบาๆไหมฮะไม่มีเลยมีแต่หนักๆโตครับคนนี้แหละครับเห็นบอกเนี๊ยบมากแต่งตัวเนี๊ยบเกินโอเคก็จะเป็นแบบว่าเวลาไปงานอ่ะเขาจะแต่งตัวเนี๊ยบเขาจะเป็นคนแต่งตัวที่ไม่ค่อยถูกกาลเทศะเท่าไหร่เวลาผมว่าที่คุณบอกว่าไม่กาลเทศะคุณอ่ะไม่กาลชายที่เขายังไม่กล้าแสดงออกว่าเขาเป็นเกย์เขาก็เก็บไว้ข้างในพอเราเห็นผีว่าไอ้นี่เป็นผีเนี่ยเราต้องให้โลกรู้ด้วยว่ามันคือผีครับมันจะมาซ่อนจะไปซ่อนอยู่ในเปลือกไม่ได้แล้วต้องทำลายทิ้งเหมือนคุณโตบอกว่าเพิ่งวันนั้นแถลงข่าวว่าเป็นจริงๆอ่ะผมไม่ได้คุณไม่ได้ปิดบังแต่เขาไม่ได้ถามกันเองคือในผมคิดว่าด้วยความเป็นตัวผมกับหน้าตาของแฟนผมเนี่ยเปิดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนคนยกฉากคุณก็ไม่น่า